สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลตัวอย่างเต็มมาแล้วตัวอย่างเต็มมาแล้วเดี๋ยวนะนี่ถือเป็นตัวอย่างเต็มแล้วไหมใช่นี่ถือเป็นตัวอย่างเต็มเต็มแล้ว2นาทีกว่าเลยนี่คือเรียกว่าเทเลอร์เต็มเพราะฉะนั้นเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนหวังสูงดูก่อนมีอะไรมั่งดูก่อนเดี๋ยวคุยกันอย่างอื่นค่อยว่ากันไอสัตว์ที่ชนแว่นเลยโชคดีใช้ออฟตัดแม่งเบี้ยวขนาดไหนก็ดัดได้เบาบางและทนทานเฮียหวังสูงนะขอดูหน่อย3 2 1ปึ้ม I told you you're not welcome here you're not welcome anywhere now get the fuck out of my bar just give me one more drink and then I'll leave แดกเหล้าแดกเหล้าง้อย Hi peanut I'm gonna need you to come with me right now เฮียขี้เมาอ่ะ Look lady I'm not interested All right well I'm sort of on the tick tick so upsy daisy here we go Oh It's quite common in Wolverines over 40. แก่แล้วกูแก่แล้วอ่ะ Take a deep breath through your fucking forehead. I suggest you reconsider. เฮ้ยเฮียแบบคิดถึงโคตรอ่ะวูล์ฟเวอรีนอ่ะฮิวแจ็คแมนน่ะมึง Everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? วิอ้างอิงจากวูล์ฟเวอรีนเหตุการณ์ที่แบบThis Wolverine let down his entire world. ที่ Wolverine ฆ่าทีม X-Men ในคอมิกแน่เลยโอ้ไม่เฮียเสียวสีข้างเลยโอ้ Should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. เฮียโอ้ยเดี๋ยวจะ What do you think about saving worlds? มอมแมมเชีย But you do.Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. Ah! Yeah, ปืนทองปืนทองคำปืนทองSoaking wet right now. ปืนทองคำคู่นั้นไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยThis is what I'm talking about. มีเซลล์ MCU ยับเยินแน่นอนอ่ะผมว่า Slow motion action sequence. Yeah. ด็อกคู Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Yeah. นี่เฮียอยากดูแล้วว่ะThe one thing that Feige said is off limits. What about the movie? Sell, sell, ยับเยินแน่นอน sell ยับเยินแน่นอน Slang terms, they have a list. Even snowboarding, even disco. เฮียจัดให้เต็มเลยเฮียหน้ามันไส้มานานแล้ว MCU ช่วงนี้เออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับถ้าไม่นับในปี2020ที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยหยุดชะงักเพราะพิษโควิด -19 ในปี2024เนี่ยก็ถือเป็นปีแรกมีภาพยนตร์ MCU ฉายในโรงแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ Deadpool and Wolverine ทว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่านี่ก็คือหนึ่งในหนังจักรวาล MCU ที่ณขณะนี้เด็ได้รับความสนใจจากแฟนๆมากที่สุด Deadpool and Wolverineเป็นภาพยนตร์ลำดับที่34ในจักรวาล MCU กำกับโดยชอนเลวีที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับจากผลงานกำกับหนังไตรภาค Night at the Museum The Pink Panther Real Steel และ Free Guy หลังจากความสำเร็จของ Deadpool ในภาคแรกในปี2016ก็ได้มีการวางแผนสร้างภาคต่อใน Deadpool อีก2ภาคโดยความต้องการที่อยากจะให้ Deadpool เนี่ยเป็นหนังไตรภาคโดยแผนแรกที่ตั้งใจนั้นอยากให้ภาค3เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม X-Force เพื่อขยายจักรวาลออกไปอีกทีแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับแก้ให้ X-Force เนี่ยไปโผล่ในภาค2แทนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ดิสนีย์เข้าซื้อกิจการของ20th Century Fox ในปี2017มันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเลยเกี่ยวกับอนาคตของ Deadpool โดยทางดิสนีย์ต้องการที่จะควบรวม Deadpool เข้ามาอยู่ในจักรวาล MCUแต่ด้วยความที่ภาพยนตร์ Deadpool เป็นหนังเรท R ไม่ใช่หนัง PG-13 แบบ Marvel ปกติทั่วไปทำให้มีการพูดถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดเรทของ Deadpool ขึ้นมาว่าหากมีการนำตัวหนังเข้าสู่จักรวาล MCU จริงๆเนี่ยจะถูกปรับลดให้เหลือ PG-13 หรือไม่ในช่วงแรกที่มีการพูดคุยโปรเจกต์
ก็มีการพูดคุยความเป็นไปได้ต่างๆของเดดพูล3ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของตัวละครโดมิโนและเคเบิลจากภาค2รวมไปถึงการกลับมาของวูล์ฟเวอรีนอีกครั้งของฮิวจ์แจ็คแมนถึงแม้ว่าฮิวจ์แจ็คแมนจะเคยประกาศรีไทร์ตัวเองจากบทนี้หลังจากที่จบโลแกนในปี2017แล้วก็ตามแน่นอนว่าไอเดียพวกนี้ก็ค่อยๆทยอยถูกปัดตกไปดังนั้นไรอันเรโนกับเรดลีสพอลวอร์นิกก็เลยขอตัวพักโปรเจกต์นี้ออกไปก่อนเพราะเอาจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกับการทำโปรเจกต์เดดพูล2ภาคติดกันไม่ว่าการเจรจาจะเป็นไปอย่างไรนะครับไรอันเรโนมักจะยืนยันเสมอว่าเดดพูลจะต้องอยู่ในเรท R เท่านั้นต่อให้จะถูกควบรวมเข้ากับจักรวาล MCU ยังไงก็ตามภาพยนตร์เดดพูลจะต้องเป็นเรท R ซึ่งคำขอของเขาก็กลายเป็นจริงในปี2021นะครับทางเควินไฟกีหัวเรือใหญ่ของ Marvel ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่าเดดพูล3จะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล MCU และจะยังคงเป็นหนังเรท R เหมือนเดิมในทีแรกตัวหนังเนี่ยจะใช้บริการผู้กำกับจากภาค2นะครับก็คือเดวิดลินช์แต่ถ้าว่าตัวเดวิดลินช์เองเนี่ยก็ยังคงติดโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์มากๆที่ตัวเขาเองต้องดูแลก็เลยต้องถอนตัวออกไปประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยไรอันเรโนเพิ่งจะได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับชอนเลวีในภาพยนตร์เรื่อง Free Guys แล้วก็ The Adam Projectทำให้เขาตัดสินใจดึงตัวชอนเลวีเข้ามาเป็นผู้กำกับในเดดพูลภาคนี้แถมตัวเลวีเองยังได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทหนังร่วมกับไรอันเรโนเรดลิชและพอลวอนิกจนได้เครดิตขึ้นเป็นคนเขียนบทอีกด้วยเควินไฟกีพูดเปรียบเทียบว่าเดดพูล3เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก2ภาคแรกเป็นอย่างมากถ้านึกไม่ออกก็ลองให้นึกถึง Avengers Infinity War ตอนแรกนาล็อกกับตันอเมริกา Civil War ที่จะเป็นการยกระดับแฟรนไชส์ขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งหลังจากที่ฮิวจ์แจ็คแมนปฏิเสธไม่ขอกลับมาเล่นบทวูล์ฟเวอรีนอยู่หลายปีนับตั้งแต่โลแกนในปี2017ในช่วงกลางปี2022นะครับฮิวจ์แจ็คแมนก็ได้เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาตอบตกลงที่จะกลับมาเล่นบทวูล์ฟเวอรีนในเดดพูลภาคที่3โดยมีการตกลงกันไว้ด้วยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับโลแกนเพราะฮิวจ์แจ็คแมนมองว่าโลแกนถือเป็นบทสรุปที่สวยงามที่สุดแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้และก็ได้มีการติดต่อไปหาเจมส์แมนโกลผู้กำกับโลแกนเพื่ออธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องราวในเดดพูลภาคที่3เนี่ยจะไม่มีการกระทบหรือเอาเหตุการณ์จากโลแกนมาเล่นให้ตัวหนังเนี่ยเกิดความดังพร้อยแน่นอนซึ่งตัวแมนโกลเองก็รู้สึกโอเคกับสิ่งที่ได้ยินและก็ขออวยพรให้หนังเดดพูล3เนี่ยออกมาดีในซีนเปิดของตัวอย่างเราจะได้เห็นวูล์ฟเวอรีนกำลังนั่งอยู่ที่บาร์เหล้าซึ่งก็ดูจะเป็นภาพที่ปกติทั่วไปที่เราได้เห็นจากตัวละครตัวนี้ก่อนที่เดดพูลจะโผล่มาหาเขาเพื่อชวนให้วูล์ฟเวอรีนเนี่ยไปร่วมทำภารกิจบางอย่างชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ใน X-Men First Class ที่จะมีฉาก Professor X กับ Magneto พยายามมาชวนวูล์ฟเวอรีนให้เข้าร่วมทีมแต่เขาดันไล่ให้ไปตายซะภาพพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่เห็นแล้วชวนให้นึกถึงเขต The Void ในซีรีส์โลกิขึ้นมาเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าที่เหตุการณ์ในฉากนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน The Void แต่สิ่งที่เตะตาที่สุดคงหนีไม่พ้นสัญลักษณ์ค่าย 20th Century Fox ซึ่งถือเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มีไว้ให้แฟนๆได้อมยิ้มกันเล็กน้อยเพราะในอดีตแล้วเนี่ยทาง 20th Century Fox เนี่ยเคยเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายหนังตระกูล X-Menและหนังภาคแยกของวูล์ฟเวอรีนรวมไปถึงเดดพูล2ภาคแรกก่อนที่ในภายหลังจะถูกทางดิสนีย์เนี่ยเทคโอเวอร์ไปในปี2017ชุดออริจินอลของวูล์ฟเวอรีนแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกับการกลับมาของวูล์ฟเวอรีนนั่นก็คือการที่เขากลับมาพร้อมกับชุดสีเหลืองน้ำเงินเหมือนกับในคอมิกส์นั่นเป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวูล์ฟเวอรีนในหนังเนี่ยไม่เคยใส่ชุดแบบในคอมิกมาก่อนเลยนะครับมีเพียงเดอะวูล์ฟเวอรีนในปี2013เท่านั้นที่เราได้เห็นชุดนี้โผล่มาให้เห็นนิดๆหน่อยๆในฉากอัลติเนทเอนดิ้งที่วูล์ฟเวอรีนได้ชุดเหลืองน้ำเงินมาแต่ก็ไม่ได้มีการใส่ให้เราเห็นแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นวูล์ฟเวอรีนในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นที่ใส่ชุดตรงกับในคอมิกสักทีเดดพูลต้องการให้วูล์ฟเวอรีนมาช่วยเหลือในจักรวาลของเขา
บทสนทนาสั้นๆระหว่างเดธพูลกับวูลฟ์รีนเผยให้เรารู้ว่าจักรวาลของเดธพูลเหมือนจะกำลังมีปัญหาบางอย่างและเขากำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปซึ่งในทีเซอร์ตัวก่อนเราจะได้รู้เนื้อเรื่องคร่าวๆว่ามันเกี่ยวข้องกับ TPA ด้วยดังนั้นน่าจะฟันธงได้นะครับว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไทม์ไลน์และมัลติเวิร์สและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เดธพูลต้องหันมาพึ่งวูลฟ์รีนอาจจะมาจากการที่เขาได้รู้วีรกรรมของฮีโร่วูลฟ์รีนหรือเปล่าส่วนนี้เราก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนะครับวูลฟ์รีนคนนี้ทำให้จักรวาลของเขาผิดหวังหลังจากที่เดธพูลเอ่ยปากขอให้วูลฟ์รีนช่วยกอบกู้จักรวาลของเขาวูลฟ์รีนก็รีบตอบกลับแบบไม่ใยดีเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของเขาทำให้เดธพูลตอบโต้กลับไปว่านายพูดแบบนี้เหรอตอนที่โลกของนายพังทลายก่อนที่ฉากถัดมาเราจะได้เห็นวูลฟ์รีนคุกเข่าพร้อมด้วยเสียงบรรยายว่าวูลฟ์รีนคนนี้ทำให้โลกของเขาผิดหวังนั่นก็ช่วยตอบคำถามได้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนต้นตัวอย่างว่าทำไมคนอื่นๆถึงได้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างไม่เคารพวูลฟ์รีนคนนี้สักเท่าไหร่คำถามก็คือวูลฟ์รีนคนนี้เนี่ยทำอะไรให้โลกของเขาผิดหวังเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าได้มีการดัดแปลงเนื้อหาจากโอแมนโลแกนมาใส่ในนี้โดยในคอมิกโอแมนโลแกนเนี่ยวูลฟ์รีนได้ถูกมิสซิริโอลวงตาจนเผลอฆ่าสมาชิกใน X-Men ทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของวูลฟ์รีนมากพอที่จะทำให้เขากลายเป็นคนเหลวแหลกและมีพฤติกรรมไม่สนโลกไม่สนอะไรทั้งนั้นฉากย้อนอดีตที่องค์3มุกจิกกัดของเดธพูลอันนี้นะครับอาจจะเป็นการฟอร์ชาโดให้เรารู้ว่ากว่าเราจะได้รู้ปมปัญหาที่อยู่ในใจวูลฟ์รีนก็อาจจะต้องรอจนถึงองค์3ของตัวหนังแม้มันจะเป็นแค่มุกแซวขำๆในซีนนี้นะครับผมแต่มันก็มีโอกาสไม่น้อยนะที่เราจะได้เห็นมันจริงๆในองค์3ตอนท้ายเรื่องจากที่กล่าวไว้ข้างต้นนะว่าสาเหตุที่เดธพูลเลือกที่จะมาขอความช่วยเหลือจากวูลฟ์รีนก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเคยได้ยินและทราบกิตติศัพท์ความเป็นฮีโร่กู้โลกของวูลฟ์รีนมาก่อนซึ่งบทสนทนานี้ก็ช่วยยืนยันในประเด็นที่ว่าอยู่ไม่น้อยแต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์แย่ๆที่ผ่านมามันจะทำให้วูลฟ์รีนคนนี้เนี่ยเสียความมั่นใจไปซะแล้วคอปเปอร์เฮดชื่อคอปเปอร์เฮดที่อยู่ข้างหลังเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ในคอมิกนั้นคอปเปอร์เฮดคือชื่อของตัวร้ายของกัปตันอเมริกาและเป็นหนึ่งในสมาชิกของเซอร์เพนต์โซไซตี้ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สมาชิกแต่ละคนจะมีชื่อและธีมประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับงูทั้งหมดมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่านี่จะเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆหรือจะมีการเชื่อมโยงไปถึงกัปตันอเมริกาภาคใหม่ที่จะเข้าฉายในปีหน้าและเป็นภาพยนตร์ MCU ต่อจากเดธพูลภาคนี้ Line Flash Just Feed ในมุมขวานะครับผมเราจะเห็นคำว่า Line Flash Just Feed ซึ่ง Line Flash Just Feed อันนี้เนี่ยเป็นมุกเฉพาะกลุ่มของแฟนๆคอมิกเลยนะครับเพราะว่า Line Flashเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ให้กำเนิดตัวละครอย่างเดธพูลแถมยังมีผลงานวาดคอมิกที่เกี่ยวข้องกับ X-Men อีกเยอะแยะมากมายแต่ประเด็นก็คือเขาเป็นคนที่วาดเท้าของตัวละครไม่เก่งสักเท่าไหร่ร็อบไรเฟตมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับการวาดเท้าของตัวละครของเขาดังนั้นในงานของเขาส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาวาดภาพเนี่ยตัวร็อบไรเฟตมักจะหาเรื่องให้ส่วนเท้าของตัวละครเนี่ยออกมาดูคลุมเครืออยู่เสมอเช่นหมอกที่คลุมเครือหรือไม่ก็ให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยยืนแอบอยู่หลังอะไรบางอย่างที่บดบังเท้าของตัวละครตัวนั้นเอาไว้พอมาในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เลยมีการใส่การแซวด้วยการตั้งชื่อร้านที่อยู่ในแบล็กกราวของเฟรมนี้ให้มีคำว่า Line Fred Just Feed ซะเลยคาสซานดราโนวาคือตัวร้ายของเดธพูลภาคนี้ในตอนที่ประกาศโปรเจกต์เดธพูลภาคที่3ออกมาเนี่ยก็ได้มีการคาดเดาจากแฟนๆบางกลุ่มว่าคาสซานดราโนวาฝาแฝดผู้ชั่วร้ายของโปรเฟสเซอร์ X เนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายในภาคนี้ซึ่งจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ดูจะช่วยยืนยันแล้วนะครับว่าสมมติฐานของแฟนๆในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงในคอมิกจริงๆแล้วเนี่ยคาสซานดราโนวาเป็นปรสิตต่างดาวนะครับที่พยายามจะยึดร่างของโปรเฟสเซอร์เอ็กน้อยในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่แต่โปรเฟสเซอร์เอ็กดันรู้ตัวซะก่อนเลยพยายามที่จะสู้กลับจนทำให้ปรสิตโดนกำจัดซึ่งในทางเทคนิคแล้วมันก็เลยทำให้คาสซานดรามีสถานะเหมือนเป็นฝาแฝดของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ในภายหลังเมื่อคาสซานดราโคลนตัวเองขึ้นมาก็เลยพยายามที่จะหาทางแก้แค้นฝาแฝดของตัวเองโดยหลักๆแล้วเนี่ยพลังของคาสซานดรา
ก็จะคล้ายกับ Professor X นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอดัดแปลงมาอยู่ในไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับแต่งหรือแก้ไขแบ็คกราวด์ของตัวละครของเธอยังไงบ้างอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือคำพูดของ Cressenda ที่ว่าผู้ชายแม่งติงตองเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าพักหลังๆมาเนี่ยจักรวาล MCU เนี่ยมีการเพิ่มองค์ประกอบความโวคเข้าไปอยู่ในจักรวาลตัวเองมากพอสมควรจนแฟนๆเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้กันอย่างหนาหูเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าตัวละครคริสเซนดาที่เปรียบเสมือนโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เพศหญิงจะถูกนำเข้ามาใช้เป็นเป้าเพื่อจิกกัดประเด็นนี้เป็นพิเศษเพราะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าหนังเดดพูลมักจะชอบเสียดสีหรือเอาความจริงมาล้อเล่นอยู่แล้วถ้ามีการเอาประเด็นนี้มาแซวบ้างก็เชื่อว่าน่าจะเรียกเสียงฮาจากแฟนๆไม่น้อยนอกจากนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าในคอมิกโอแมนโลแกนวูล์ฟเวอรีนถูกมิสซูริโอไล่ภาพหลอกให้วูล์ฟเวอรีนเนี่ยฆ่าสมาชิกคนอื่นๆใน X-Men ไปจนเกลี้ยงเป็นไปได้หรือไม่ที่บทบาทของมิสซูริโอจะถูกโอนให้คริสเซด้าโนวาแทนในฐานะคนที่บงการวูล์ฟเวอรีนให้ฆ่าเพื่อนๆของเขายกทีมจนกลายเป็นแผลในใจของวูล์ฟเวอรีนอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอาไลออดอย่างที่เราคาดการเอาไว้ในช่วงต้นว่าเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนเนี่ยน่าจะมีช่วงที่อยู่ในเดอะวอยด์ด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับผมที่เราจะได้เห็นอสูรอะไรออดจากซีรีส์โลกิโผล่มาให้เห็นเพราะว่าถึงผู้คงอยู่จะจากไปแล้วเนี่ยแต่เจ้าอะไรออดก็ยังคงเพ่นพ่านทำหน้าที่ของมันอยู่ในเดอะวอยด์เหมือนเดิมแต่จะมีบทบาทมากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องไปรอพิสูจน์ด้วยตัวเองอีกทีนะครับฐานบัญชาการของคริสเซนดาโนวาฐานบัญชาการของคริสเซนดาโนวาจะตั้งอยู่ภายในกะโหลกของแอนด์แมนซึ่งในคอมิกโอแมนโลแกนก็จะมีฉากนี้ให้เราได้เห็นนะครับเป็นซากขนาดใหญ่ของสกอตแลนด์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าฉากนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อเคารพซีนนั้นในคอมิกแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือพวกตัวละครที่อยู่ในฉากนี้ซึ่งมันชัดเจนมากนะครับว่าเป็นการขนตัวละครเก่าๆจาก X-Men ภาคก่อนๆมาให้เราได้กรี๊ดการ์ดกันไม่ว่าจะเป็น Lady Deathstrike Callisto Toad Starfish Azazel และ Pyroแต่ว่าตัวละครต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะว่าตอนภาคที่2เนี่ยหนังก็เคยหลอกให้เราตื่นเต้นกับทีม X-Force มาแล้วแล้วก็ลงเอยอย่างที่เห็นด็อกพูลด็อกพูลเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในคอมิกมีพลังความสามารถเหมือนกับเดดพูลทุกอย่างนะครับต่างกันแค่น้องเป็นแค่หมาเท่านั้นเองซึ่งการมีอยู่ของด็อกพูลในหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้แฟนๆตั้งข้อสงสัยมากว่าเราจะได้เห็นแก๊งเดดพูลคอปหรือว่าพวกกลุ่มตัวแปรอื่นๆของเดดพูลอย่างเลดี้เดดพูลหรือคิดเดดพูลหรือเปล่านอกจากนี้ในฉากนี้ยังมีการพูดจาแซวการต่อสู้แบบใช้ช็อตสโลโมชั่นเยอะๆอีกด้วยซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่าแซวใครนะครับประเด็นมันอยู่ที่เขาจะแซวและขยี้หนักแค่ไหนนั่นแหละน่าสนใจ ในคอมิกโอแมนโลแกนหลังจากที่วูล์ฟเวอรีนฆ่าสมาชิกทั้ง X-Men จนเกลี้ยงแล้วเนี่ยโลกของเขาในอนาคตก็จะมีสภาพเป็นเหมือนโพสต์อโพคาลิปคล้ายๆกับในหนัง Mad Max ซึ่งจากช็อตนี้ที่เห็นก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเดดพูลภาคนี้เนี่ยก็น่าจะมีเซตติ้งในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแถมช็อตนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่นะครับว่าทำมาเพื่อแซว Mad Max Fury Road แน่นอนประตูมิติในจังหวะที่เดดพูลกับวูล์ฟเวอรีนกำลังเข้าตาจนจากการไล่ล่าของอะไรยอดจู่ๆก็มีประตูวาร์ปโผล่ขึ้นมาช่วยพวกเขาเอาไว้ซึ่งมันก็น่าจะช่วยยืนยันได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นจอมเวทสักคนหนึ่งแน่ๆไม่รู้เหมือนกันว่าจอมเวทคนนั้นเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนหรือวองแต่เอาจริงๆนะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนเลยก็ได้นะเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีนะครับว่ามีอีกหลายๆคนนะที่เขาสามารถใช้ประตูมิติแบบนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นเนทใน Spider-Man No Way Home ก็ยังฝึกแค่แบบ5นาที10นาทีก็ใช้ประตูนี้ได้เลยมุกจิกกัดจักรวาล MCU อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเดดพูลจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเบรกเดอะโฟร์ธวอลหรือเป็นตัวละครที่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในหนังที่มีคนกำลังดูหนังเขาอยู่อีกทีนึงทำให้เขามักจะชอบเอาความจริงที่เรารู้มาจิกกัดหรือแซวจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของหนังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีพวกลิขสิทธิ์บางอย่างทำให้เดดพูลเนี่ยแซวจักรวาล MCU ได้อย่างโจ่งแจ้งแต่พอตัวเดดพูลเองได้ถูกควบรวมเข้าจักรวาลMCU แบบนี้แล้วเนี่ยก็คาดหวังได้เลยนะครับว่าเราจะได้เห็นเดดพูลมีการพูดแซวเรื่องราวต่างๆในจักรวาล MCU แบบจัดเต็มแน่นอนดีไม่ดีเดดพูลนี่แหละ
น่าจะเป็นกระบอกเสียงให้แฟนๆในการวิพากษ์วิจารณ์จักรวาล MCU ในยุคหลังจาก Endgame ที่ถูกมองว่าดรอปลงและจืดจางตามกำหนดการที่เราเห็นนะครับในตัวอย่างเขาบอกว่า24กรกฎาคมนะก็รอดูนะครับรอดูถือว่าเป็น1ผลงานของ MCU แล้วกันนะเป็นภาพยนตร์อีก1เรื่องใน MCU ที่ผมหวังใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหมดหวังกับ MCU ไปแล้วซึ่งจริงๆผมก็หมดหวังไปแล้วนะแต่เชียร์ฮิวจ์แจ็คแมนมาทั้งทีนะเราก็เดย์วันแน่นอนอ่ะผมหวังอีกครั้งล่ะอย่างน้อยๆคือหวังให้ตัวละครเดดพูลเนี่ยยังคงเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนตัวแทนของคนดูจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับตื่นเต้นไหมแล้วชอบไหมคอนเทนต์แบบนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็มีใครมีอะไรที่อยากแนะนำเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ